พระผงรุ่นแรกหลวงพ่อเสียงวัดเซมาใหญ่เรื่องคงกัะพันชาตีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับอำเภอบับใหญ่อำเภอ,อ,เภอมังคงปทยัยรู้จักกันดีรบกวัวนะครับกดติดตามกด s ั b สไ r i b กดกระดิ่งนะครับกดแชร์กดให้กําลังใจกดไลค์ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเอทุ่งคู fc วันนี้นําเสนอพระผงรุ่นแรกหลวงพ่อเสียงวัดเซมาใหญ่จังหวัดนคนรราชสีมา พระพง์รุ่นแรกรุ่นนี้ไม่ทันหลวงปู่นะครับจ้างอนุสร์ครบร้อยวันหลวงปูนะ่มีส่วนผสมของอธิหลวงปู่ด้วยเป็นพระสร้างปีสองันร้อยนะครับประสบการณ์ค่อนข้างสูงเรื่องคงกระพันชาตีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับอําเภอบัวใหญ่อําเภอมังคลงปทายรู้จักกันดีพระพง์หลวงพ่อเสียงเป็นรูปรูปเหมือนหลวงพ่อครึ่ององค์นะครับน่าจะเอาเหรียญรุ่น2แกะบล็อ,อก,บบอกอถอดพิมพ์หน้าตรงมาเป็นพระ เนื้อผงนะครับยุคสองพนรนะครับเป็นตัว้ําตัดสมัยใหม่แล้วนะครับพระหลวงพ่อมีหลายโซนหลายเนื้อนะครับเป็นออกสีน้ําตาลน้ําตาลเข้มออกดาออกออกเหลืองครีมนะครับแล้วออกขาวก็มีเนื้อผงรุ่นแรกเนี่ยมาพิจารณาเก้แท้กันยังไงอันดับแรกนับจำสเกลหน้าสเกลพิมพ์หลวงพ่อให้แม่นๆนะครับนี่คือพระแท้นะครับนฮะไล่ใบหน้านะครับขนาดสเกลใบหน้าขนาดองค์พระ3องค์นี้จะเป็นจะเป็นเนื้อนิยมนะครับเนื้อน้ําตาลไหมพื้นผิวจะเป็นคล้ายๆหนัง หนังไก่ย่นๆนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูทีลองค์กันเห็นไหมครับพื้นผิวเนี่ยคา,าบความแห้งเก่าของการได้ยุพระเนื้ออย่างเงี้ยเกยไม่เหมือนนะครับเกไม่ได้เลยเนื้อเนื้อกษนะนี้คาบความฝ้านะครับความแห้งของเนื้อทีนี้มาดูเทียบของเกนะครับของเก,ยอ,งเกยอยู่ซ้ายมือนะครับของเก้เป็นการถอดพิมพ์เห็นไหมครับ พระหน้าพระหน้าองค์ของแท้เนี่ยจอกยาวกว่าส่วนของเกนเนี่ยน่าจะดูต้อต้อ,ตอสั้นๆวนกว่าเพราะเกิดจากการถอดพิมพ์จากยางยางถอดฟันปลอมนะครับมิติของความคมนะครับเห็นไหมครับมีความแตกต่างเนื้อพระองค์แท้เนี่ยจะเป็นเนื้อคล้ายๆทันลักษณะมันจะไม่แก่น้ํามันนะฮะมันจะคล้ายๆมีน้ํามันคล้ายๆขนมตุ๊บต๊บหรือว่าขนมถั่ว ถั่วตัดนะฮะจะมีความเข้มข้นของเนื้อดูรอยบิ่นนะฮะรอยบิ่นที่ว่าแตกหักไปเนื้อในก็จะเป็นเนื้อสีเดีวยวกันมีความมันเหมือนเนื้อนอกเลยคล้ายๆขนมตุต๊บตั๊บถั่วตุ๊บตั๊บนะฮะพระแท้เนี่ยตัวยันจะเต็มสกเกลนะฮะขอบข้างมันเหลือน้อยะฮะของเก๋นเนี่ยเห็นไหมฮะ ขอบข้างจะเหลือเยอะกว่าเพราะมันมันหดมันเล็กกว่าของแท้จะมีเนื้อปิ้นนะฮะเนื้อปิ้นจะออก2ด้านบางที3ด้านบางที4ด้านขึ้นอยู่กับกดหนักกดเบานะฮะเห็นไหมฮะมีเนื้อปิ้นปีออกมาเห็นไหมครับของเก๋เนี่ยเหมือนจะปิ้นแต่ไม่ปิ้นนะฮะจะพอดี ของเก๋นี่ทำความการตัดความหนาพระหนาบางไม่เท่าของแท้ของแท้ก็หนาบางไม่เท่ากันซ้ายขวาเขาตั้งใจทําให้ความหนาบางไม่เหมือนกันนะครับมันดูสีพระองค์หนึ่งที่อยู่ในเลี่ยมเห็นไหมครับพระแท้เนี่ยจะมีมิติความคมความชัดน่าจะไม่เบลอเหมือนโดนบี้เนื้อพระจะมีธรรมชาติความแห้งของข่าการได้ยุพระ60กว่าปีนะครับเห็นไหมครับช่องไฟตัวยันจะเต็มสเกลของเกจะไม่เต็มสเกลทีนี้มาดูจุดจ่ายตังจุดจ่ายตังเนี่ยเป็นการตัดสมัยใหม่นะครับใช้ตัวความตัวบล็อกอ่า เป็นใบมีดตัดนะครับทาให้เวลาตัดแล้วมันจะมีตัวลักษณะบาร์โค้ดฟันฟันใบตัดเกิดขึ้นมาเป็นบาร์โค้ดเป็นเส้นๆแต่พ้ะผงมุสี่ยงรุ่นแรกเนี่ยจะมีบาร์โค้ดตัวต้นตัดโนนเด่นขึ้นมาอยู่ขีดหนึ่งตรงนี้นะฮะถ้าเทียบกับบริเวณโขดด้านขวามือของหลวงพ่อหรือว่าสายมือเราแต่บางองค์ก็ไม่มีไม่มีข้างบนกลับมาอยู่ด้านล่างตรงนี้แทนนะครับอ่าอย่างเช่นรงเนี้ยไม่มีนะฮะกลับมังกลับอยู่ด้านล่างแทนตรงนี้นะครับคือการตัดเนี่ยเขาอาจจะสลับบนสลับล่างรอยมันเลยจะไปเกิดบนเกิดล่างอย่าาาไปตกใจนนบวถ้้ด ไม,มไม่มีด้านบนต้องมีด้านล่างต้องมีทุกองค,ครับเพราะเกิดจากบล็อกการตัดเห็นไหมครับของเก้ไม่มีของเกเเ้เรียบเลยรเรียบเลยไม่มีนะครับเรียบเลยไม่มีเพราะเขาถอดไม่ติดตัวบาร์โค้ดตัวการตัดนั่นเองเนี่ยเขาจุดจ่ายตังเห็นไหมฮะมาลวินโห เอาละครับวันนี้ก็ทิกง่ายๆในการดูพระผงหลวงพ่อเสียงรุ่นแรกนะครับรับประสบการณ์ดีพิธีการดีนะครับสายหลวงพ่อเสียงไม่พลาดนะครับนักสะสมสะสมแล้วไม่หลงทางแน่นอนนะครับพระยังพอมีให้เช่าหาในสนามนะครับราคายังไม่แรงประสบการณ์สูงมากนะครับก่อนจบคลิปก็รบกวนนะครับกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับกดแชร์กดให้กําลังใจกดไลค์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปดีๆในการดูพระโคราครั้งต่อไปสวัสดีครับ